สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยพ่อค่ะรายการตามรอยพ่อวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามหนึ่งในพระสงฆ์นิกรตัวอย่างนะคะที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่นี่นะคะได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะที่นี่มีการปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะมีการปลูกสวนลำไยด้วยล่ะค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะบริหารประเทศนะครับก็ศูนย์สปกนี่ที่เราเรียกสั้นๆย่อๆนะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอถลางนะครับศูนย์นี้นะฮะจุดประสงค์ที่เขาตั้งขึ้นมานี่เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อมาเรียนรู้การเกษตรนะครับนะฮะเพราะเมื่อก่อนนี่นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องการเกษตรนี่เราจะต้องไปดูงานต่างจังหวัดนะครับพวกนี้นะฮะก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับทีนี้พอมาถึงยุครัฐบาลนี้บริหารประเทศนี้เขาก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอางบค่าใช้จ่ายที่ไปดูงานต่างจังหวัดนี่มาพัฒนาศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้มีการ เพิ่มเติมนะหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับการทำเกษตรทั้งหมดนี่นะน่าจะได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับก็เลยเป็นแนวคิดที่เขาทำศูนย์สปกขึ้นมาค่ะการก่อตั้งศูนย์นี้ก่อตั้งเมื่อไหร่โดยใครอะคะพี่ครับศูนย์เรียนรู้นี่นะครับเมื่อก่อนนี่ก่อนที่ผมจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้นี่ผมทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับโดยเน้นปลูกพืชผักผลไม้ทุกอย่างนะครับนะโดยเฉพาะลำไยนี่เราปลูกเป็นตัวหลักของสวนนะครับพอช่วงหลังนี่ประมาณปี2557นี่ครับก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนี่นะครับก็มาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าขึ้นมานะฮะตามแนวทางที่คุยเมื่อกี้นะครับค่ะในศูนย์แห่งนี้ค่ะนอกจากลำไยแล้วมีอะไรอีกคะพี่นอกจากลำไยนี่เดิมที่นี่นะผมไม่ได้ปลูกลำไยเป็นตัวหลักเมื่อก่อนนะเราปลูกผลไม้ทุกอย่างนะเมื่อลงกงมังคุดนะทุเรียนนะครับแล้วก็มะยงชิดนะครับเป็นผลไม้ท้องถิ่นท้องถิ่นทุกอย่างครับแล้วก็พวกขนุนนะมะม่วงนะครับแต่อย่างมะยงชิดนี่กับมะม่วงนะครับกับขนุนนี่ผมปลูกถือว่าไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมะยงชิดนี่ไม่ออกนะในพื้นที่ภาคใต้เรามีปัญหาอย่างนึงการปลูกมะยงชิด
นะอยากจะฝากเกษตรกรที่คิดจะปลูกไม้ชิดเป็นสวนเศรษฐกิจนี่ก็ต้องคิดมากเนื่องจากว่าไม้ชิดนี่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านเรานี่ไม่มีฤดูหนาวนะครับมีแต่ฝนกับร้อนนะครับในช่วงที่ไม้ชิดก็จะออกดอกออกดอกออกผลนี่นะครับก็อยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมมกรานะครับช่วงนั้นทางภาคกลางทางภาคอื่นนี่เขาจะเป็นฤดูหนาวจะไม่มีฝนแล้วนะครับแต่บ้านเรานี่มีฝนนะฮะมีฝนเยอะนะครับของผมนี่ผมปลูก148ต้นนะครับในช่วงที่เขาจะออกดอกนี่นะครับผมก็ลุ้นนะบางปีลุ้นว่าเดี๋ยวจะออกดอกออกมาเราไปดูตามยอดมันออกเป็นตาเป็นไปตาดอกอะไรขึ้นมานะครับพอฝนตกได้ฝนสัก3-4 วันนี่ออกเป็นยอดมาเลยนะครับผมปลูก12ปีไม่เคยออกผลเลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วก็นั่นเองที่ออกมา150กิโลโอ้โหแต่เราภูมิใจอย่างลูกคนใหญ่นะแต่12ปีนี่ออกครั้งเดียวก็คงไม่คุ้มนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของรายละเอียดเบื้องลึกขอย้อนกลับไปถามก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมาทำแปลงเกษตรเนี่ยค่ะคุณเสรีได้ทำอะไรมาก่อนยังไงอะคะเมื่อก่อนที่ผมจะมาทำเกษตรนะฮะผมเคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อนค่ะนะครับในระดับผู้บริหารค่ะนะฮะแต่ความที่เราผมเป็นคนชอบเกษตรค่ะนะฮะก็ได้ดูทีวีได้ฟังข่าวนะได้ดูตามสื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะผมประทับใจในแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะที่อย่างผมเมื่อก่อนนะผมปลูกนี่ก็คือไม่ผลอย่างเดียวนะครับกว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยก็คือรอบหนึ่งปีถึงจะมีผลครั้งหนึ่งนะอย่างทุเรียนมังคุดนะลองกองนี่เวลาเขาออกนี่ออกหน้าฝนพร้อมกันหมดนะครับก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้คงยากหน่อยนะครับพอได้ฟังแนวคิดแนวพระราชบัญญัติของในหลวงนี่ท่านบอกว่าอย่าทำเศรษฐกิจเชิงเดียวนะผมก็เริ่มมีแนวคิดว่าถ้างั้นเราก็ต้องหาพืชแซมนะพืชผสมนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้ในช่วงที่ผลไม้รายปียังไม่ออกนะครับก็เริ่มปลูกผักหวานปลาผักเหมียงนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพืชรายเดือนรายวันนะสร้างผลผลิตให้ได้นะครับนะครับทีนี้ก่อนที่จะมาทำตรงนี้นะผมทำงานบริษัทเอกชนนะก็ถือว่ารายได้อยู่ในระดับค่อนข้างดีนะฮะมีคนก็ถามว่าทำไมทำงานบริษัทเอกชนแล้วรายได้ดีนะทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมยอมทิ้งนะครับนะฮะเพราะปัจจุบันนี้รายได้ดีก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะนะฮะแต่ถ้าเรามาคิดว่าถ้าเราเอาแนวของพ่อหลวงนี่นะครับมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนี่ผมว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยผมมีรายจ่ายปัจจุบันนี้มีรายจ่ายรายรับนี่เดือนที่แล้วผมมีปีที่แล้วนะฮะผมมีกำไรประมาณสัก300,000กว่าบาทนะฮะก็ครับต่อปีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าการทำเกษตรนี่ถ้าอยู่ในแบบนี้นะเราไม่มีภาระอย่างอื่นนี่นะครับก็ถือว่าโอกาสนะเป็นโอกาสที่เราจะอยู่ได้สบายนะครับค่ะทีนี้ถามหน่อยค่ะว่าตอนที่เราตัดสินใจออกมาจากพนักงานประจำในระดับผู้บริหารที่คุณเสรีบอกตอนนั้นเราได้พูดกับครอบครัวยังไงบ้างคะว่าเราจะเนี่ยเดี๋ยวจะสูญเสียเงินเดือนไปแล้วนะแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆเนี่ยค่ะคือตรงนี้ครอบครัวว่ายังไงบ้างคะครับอันนี้นะฮะผมถือว่าโชคดีอย่างนึงนะครับที่ครอบครัวนี่แรกๆเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะค่ะเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อยู่ในเมืองเนี่ยเพื่อนๆอยู่ในเมืองนะฮะเพราะเมื่อก่อนผมทำงานต่างจังหวัดนี่ผมไปอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยนะภูเก็ตเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาอยู่เมื่อตรงปี4950เองค่ะนะไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด30กว่าปีนะฮะคนก็อยู่ในเมืองตลอดเนี่ยถึงมาอยู่ในป่านะฮะมาบุกเบิกตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าจริงๆนะครับค่ะนะเป็นที่มีโฉนดนะไม่ใช่ที่ที่ของพี่เองเป็นที่ของพ่อนะครับที่มรดกก็เรามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์จุดประกายจุดหนึ่งที่ผมเข้ามาทำเกษตรเนื่องจากเรามีที่ว่างเปล่าเมื่อก่อนให้น้องๆก็ปลูกหญ้าปลูกไอ้ปลูกผักปลูกหญ้าพวกนี้นะครับก็นะในช่วงนั้นก็เข้ามาทำใหม่ๆนี่ถือว่าเรา
ทำเกษตรนี่ค่อนข้างหนักอย่างนึงก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่านการปลูกผักปลูกหญ้ามาค่อนข้างจะใช้สารเคมีมาเยอะค่ะนะใช้สารเคมีเยอะในช่วงนั้นนะผมเข้ามาทำสวนนี่เริ่มปลูกต้นไม้นะให้ลูกชายก็จะขุดไส้เดือนเพื่อไปตกปลาเนี่ยผมหาไส้เดือนไม่ได้เลยทั้งสวนนะผมก็คิดนะถ้าเกิดว่าเราทำเกษตรแต่ว่าในสภาพดินเนี่ยไม่ดีนะครับนะก็จะมีปัญหาเรื่องการค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรก็เหมือนว่าที่ดินตรงไหนที่มีไส้เดือนคือตรงนั้นเหมาะกับการทำเกษตรเหมาะฮะที่สมบูรณ์ฮะทีนี้พอผมคิดอย่างนี้นะฮะลองย้อนกลับไปดูว่าสมัยให้น้องๆก็ทำสวนเกษตรทำปลูกผักอะไรนี้ก็ทำยังไงบ้างเขาใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดนะช่วงหลังผมจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะฮะก็คือใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเลยครับใช้วิธีตัดหญ้าตัดนะอย่าลืมว่าหญ้าที่ยาวๆที่เราตัดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอตัดปั๊บนี่หญ้าที่ขาดนี่ก็ทับถมลงนะมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับปัจจุบันนี้ผมกล้าท้าพนันเลยนะเพราะอย่างกระถางต้นไม้ที่ตั้งข้างๆนี้ลองยกต้นกระถางต้นเนี่ยจะเห็นไส้เดือนเลยก็เป็นเหมือนว่านิมิตหมายดีว่าจุดนี้สามารถทำแปลงเกษตรได้อย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ก็พอช่วงหลังก็เริ่มจะหันเข้าไปหาพวกหลักวิชาการในการทำเกษตรนะครับหันไม่ใช้การทำเกษตรแบบอินทรีย์นะเข้ามาช่วยนะครับแต่เรียกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตรงฝั่งโน้นเราจะมีกองปุ๋ยหมักที่ผมทำไว้50ตันนะ50ตันเราได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินนะครับเขาก็มาช่วยนะมาทำทีนี้พอช่วงหลังนี่ผมพอทำเกษตรเป็นศูนย์ในรู้แล้วก็ในภาครัฐนี่เข้ามาสนับสนุนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับพัฒนาที่ดินประมงเนี่ยก็เข้าเป็นเครือข่ายก็มาช่วยนะก็ถือว่าเราอยู่ตรงนี้เราเริ่มประสบความสำเร็จนะครับนะตอนช่วงแรกนี่ก็บอกกันตรงว่าเงินจากการทำงานเก็บสะสมไว้ตั้งหลายตังค์เลยนะหลายแสนนี่นะเอามาฝังดินหมดนะจนแม่บ้านก็บอกว่านี่เธอรู้เปล่านี่พักนี้นะเงินนี่อยู่ในดินเกือบหมดแล้วนะร่อยรอลงไปใช่นะไม่ว่าจะการปรับปรุงดินพันไม้พันพืชปุ๋ยพวกนี้นะพอถ้างั้นเราคิดยังไงวะถ้าเป็นอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายมันเยอะก็ต้องหาวิธีการก็คือใช้วิธีการทำเกษตรโดยลดต้นทุนนะลดต้นทุนก็เลยหันมาทำพวกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยหมักน้ำนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการทำไอ้พวกใช้สารเคมีลงมานะฮะนะจากลำยำเลยผมปลูกไว้ตอนนี้200กว่าต้นนะเจนว่าผมใช้พวกไอสารเคมีจะน้อยมากนะไม่หนักทางปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมทำใช้อยู่ในสวนประจำก็คือฮอร์โมนไข่เร่งดอกนะที่เราใช้ทำนะครับที่เราใช้ทำนะเพื่อกระตุ้นการออกดอกของลำไยของไม้ผลอย่างอื่นค่ะทีนี้การเริ่มต้นทำสวนการเกษตรเนี่ยค่ะคือครอบครัวของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะอันนี้นะครับผมมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด4ท่านต้องใช้คำว่า4ท่านนะต้องแม่บ้านต้องยกต้องยกเป็นท่านหน่อยไม่ได้นะครับ4ท่านนะฮะก็มีลูกชาย2นะครับแล้วก็แม่บ้าน1นะครับทุกคนมีส่วนร่วมณวันนี้นะฮะคือพูดง่ายว่านะลูกชายคนโตเรียนเทคโนโลยีเกษตรอยู่ราชภัฏนะครับก็เป็นตัวหลักนะครับลูกชายคนรองก็ช่วยกันนะครับก็ช่วยกันนะไม่นั้นไม่ไหวเพราะผมก็เดียวนะครับเพราะภายหลังพอเริ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมานี่เราจะมีคนเข้ามาศึกษาดูงานนะครับนะและคนเข้ามาท่องเที่ยวนะครับอันนี้หลายๆคนช่วยกันนะต้องอย่างนี้ค่ะช่วยกันยังไงบ้างคะช่วยอธิบายหน่อยช่วยเวลาเขาอย่างเวลาเขามาศึกษาดูงานนะฮะเกิดว่าปัจจุบันนี้นะฮะแม่บ้านเขามีฝีมือในการทำอาหารนะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาดูงานพวกนี้นะก็อาหารเที่ยงเราก็รับนะให้แม่บ้านก็รับนะครับแล้วอีกอย่างนึงปัจจุบันนี้เขามีฝีมือทางการทำหมี่ไทยคือหรือที่ภาคกลางเรียกหมี่กะทินะฮะอันนี้เขามีฝีมือนี้รสชาติดีนะหลายท่านที่ได้ชิมได้คือได้ชิมได้ทานแล้วก็จะติดใจนะฮะเขาบอกรสชาติดี
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำแปลงเกษตรนะคะพี่ได้เริ่มยังไงบ้างคะตรงนี้ก็อย่างที่คุยฟังเมื่อกี้นะว่าเมื่อก่อนผมทำเกษตรเนี่ยนะครับเน้นการใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาฉีดนะฮะเพราะช่วงหลังนี่พอผมได้ฟังพระดำรัสของในหลวงท่านนะรัชกาลที่9เนี่ยก็มีแนวคิดว่าเราจะต้องลดต้นทุนอย่างที่ว่านะฮะทำยังไงจะให้ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรลดลงนะก็เริ่มหันมาทำเกษตรเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือเริ่มทำปลูกผักนะครับเลี้ยงปลานะเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็นำปรัชญาการทำเกษตรแบบลดต้นทุนนะครับนะเพราะปัจจุบันนี้ผมทำเกษตรในเมื่อก่อนนะเวลาเราทำเกษตรนะชาวบ้านเนี่ยทั่วไปนี่ถ้าถามว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยเขาเน้นปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะคือพูดง่ายในหัวของชาวบ้านทั่วไปในเกษตรตัวตัวยุคก่อนๆเนี้ยอย่างผมเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้นะครับใช้สารเคมีอย่างเดียวนะฮะทำไมต้องคิดใช้สารเคมีอะคะครับเมื่อก่อนนี่แนวการทำเกษตรเนี่ยปรัชญาพอเพียงแบบของพ่อหลวงนี่นะครับบางคนบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยนะคือปุ๋ยอย่างปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักไอ้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะฮะใส่แล้วมันเห็นผลเร็วทันตานะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักนี่มันต้องใช้เวลานะแต่มีนี่ผมมีสมาชิกทั้งหมดนี่นะที่เข้าทำกลุ่มปอน50คนนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนี่ต้องขออนุญาตออกชื่อแกชื่อวิสัยสื่อวิเศษนะเป็นสมาชิกผมนี่เนี่ยนะครับแกทำปุ๋ยผมทำปุ๋ยหมักนี่แกก็มาช่วยนะเวลาทำปุ๋ยหมักสมาชิกทุกท่านจะมาช่วยกันนะครับช่วยกันทำนะฮะทำเสร็จนี่ผมจะให้แจกไปใช้ให้เขาแจกคือร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันใช้แจกไปใช้เลยนะครับอย่างชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความต้องการที่จะทดลองใช้ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเนี่ยเพื่ออนุรักษ์ดินเนี่ยนะครับเพื อนุรักษ์ธรรมชาติพวกนี้นะก็ผมก็ให้กันไปนะไม่ว่าชาวบ้านที่ไหนเลยถ้าเข้ามาแล้วแจ้งความจำนงว่าอยากได้ไปปรับปรุงดินอะไรแบบนี้ค่ะพออย่างมาย้อนกลับหาคุณลุงวิสัยเนี่ยนะผมให้แกไปแกไม่เอาครับแกบอกว่าเกมีดีกว่าผมว่าลองไปใช้ดีกว่านะผมแจกจนหมดในชุดแรกนะผมแจกจนหมดนั้น3ตันทํา3ตันทําแจกจนหมดนะเหลือสัก2ถุงปุ๋ยได้ให้แกก็ไม่อยากเอาเคยยังเกลให้เอาไปแกไปถึงไปไม่ได้ใส่ต้นไม้นะเอาไปใส่คานะเอาไปใส่ต้นคาค่ะประมาณสักเดือนได้มั้งแกถามว่าปุ๋ยยังมีอีกไหมบอกทำไมอ่ะโอ้โหไปใส่ได้ผลจริงคาจากหน่อประมาณโอ้ไม่โป้งนี่เดี๋ยวนี้หงหน่อประมาณนี้แกบอกว่านะพักนี้นะเป็นตัวหลักที่เป็นหัวแรงสำคัญในการทำปุ๋ยของผมที่นี่อ๋อก็คือแต่ก่อนเนี้ยแอนตี้มากไม่เอาเลยแอนตี้มากคือยังไงก็ต้องใช้เคมีเท่านั้นใช่พอช่วงหลังพอใช้ปุ๋ยหมักไปแล้วก็มันเริ่มมีไส้เดือนดินเริ่มดีขึ้นไงพอดินเริ่มดีขึ้นอะไรก็นะการอนุรักษ์ดินนะผมทำเกษตรผมจะเน้นเรื่องการอนุรักษ์ดินเป็นตัวหลักก่อนนะครับจากของผมเมื่อก่อนนี้เรามีค่าพีเอชดินเนี่ยผมวัดครั้งแรกนะก่อนทำประมาณ4กว่านะครับตอนนี้ผมมีค่า pH ดินอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6ค่ะก็ถือว่าคุณภาพดีขึ้นครับเป็นค่า pH ดินอยู่ระดับปานกลางที่เหมาะกับการทำเกษตรค่ะนะค่ะทีนี้ศูนย์แห่งนี้ค่ะในเรื่องของชาวบ้านหรือว่านักเรียนอะไรต่างๆได้เข้ามาดูงานมีการสอนยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้นะฮะจะมีชาวบ้านมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะครับนะแล้วก็ในพื้นที่เองก็มากนะครับนะโดยเฉพาะทางภาคการศึกษาอย่างของวิทยาลัยราชภัฏนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะแล้วก็อาชีวศึกษานะครับแล้วก็อย่างกศน.นะแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลนี่ก็เข้ามาเรียนรู้กันเยอะนะครับนะส่วนมากจะมาเรียนถึงการทำปุ๋ยการอนุรักษ์ดิน
นะครับการเพาะปลูกเบื้องต้นนะครับเพราะว่าแล้วก็การทำดินปลูกนะครับเพราะผมบอกนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเกษตรเนี่ยนะฮะการเพาะปลูกให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยต้องผสมดินปลูกให้เป็นก่อนนะสอนเรื่องการทำดินปลูกนะหลังจากปลูกทำดินปลูกเสร็จปลูกต้นไม้แล้วก็การขยายพันธุ์นะผมจะ เวลาเข้ามาเนี่ยผมจะสอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยนะเรื่องการตอนกิ่งนะเพราะว่าถ้าเราจะทำเกษตรให้ลดต้นทุนเนี่ยหนึ่งต้องมีขยายพันธุ์เองได้ไม่ต้องซื้อนะหรือปัจจุบันนี้ลำไยกิ่งมะนาวนะครับโดยเฉพาะมะนาวเหลืองในพื้นที่ของผมเนี่ยนะครับผมมีเป็นมะนาวพันธุ์หายากอยู่ไม่เคยมีสูญพันธุ์ไปแล้วก็คือขยายพันธุ์เองขยายพันธุ์เองคือถ้าเราขยายพันธุ์เองเราไม่ต้องซื้อพันธุ์นะฮะไม่ต้องซื้อประหยัดหนึ่งนะครับเราได้พันธุ์แน่นอนสองนะอันนี้ก็เป็นก็เรียกโปรแกรมเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาดูงานค่ะอยากให้จำแนกหน่อยค่ะว่าการเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะมีฐานอะไรบ้างไปวันนี้เราจะมีฐานเรื่องหนึ่งการแขกพันธุ์พืชนะครับการทำดินปลูกนะครับการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเนี่ยมีสองแบบคือปุ๋ยหมักน้ำกับปุ๋ยหมักแห้งนะครับปุ๋ยหมักแห้งก็เราใช้พวกวัสดุพวกไอ้วัสดุเหลือใช้เช่นใบไม้หน้าใบหญ้านะแล้วก็ทะลายปาล์มนะครับจากที่ผมทำนี่นะครับทะลายปาล์มจะให้คุณภาพมากกว่าพวกนี้นะครับนะแล้วก็ฐานปศุสัตว์เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ประมงนะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีศูนย์หนึ่งที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็คือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะครับเนี่ยวันนี้พักนี้จะเห็นข่าวเรื่องหนอนหัวดำระบาดมาพร้าวมากนะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะให้ความรู้เรื่องการกำจัดโรคหนอนหัวดำนะฮะหนอนหัวดำนะครับแล้วก็ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยนะครับก็เรื่องการทำปุ๋ยและพวกนี้นะมีเป็นศูนย์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราก็ให้ความรู้ชาวบ้านก็พูดว่าถ้าชาวบ้านหรือเกษตรกรทั่วไปนักเรียนนักศึกษานี่เข้ามาที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบวงจรนะบ้องไม่ต้องไปดูงานต่างจังหวัดเหมือนที่คุยเมื่อกี้นะฮะและก็อีกอย่างนึงปัจจุบันนี้พอเราตั้งเป็นศูนย์สวกในเรียกย่อนะจริงๆก็ชื่อเต็มของเขาก็ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรนะเราจะมีเครือข่ายในพื้นที่นี่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดนะอย่างผมนี่ปัจจุบันเรามีเครือข่ายอยู่10เครือข่ายนะถ้าเกิดว่าผู้สนใจเรียนเกษตรเนี่ยนะมาถึงของผมเนี่ยสมมติเขาจะเรียนเพาะเห็ดนะครับเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าเพาะเห็ดฟาร์มพวกนี้นะครับมากดที่นี่ผมเพาะเห็ดฟาร์มนะครับนะถ้าเขาจะเรียนเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าเราก็มีวิทยากรจากสปกเครือข่ายนะก็คือศูนย์เรียนรู้ทั่วไปเนี่ยในพื้นที่อำเภอตะหลางเรานี่ไม่จะเป็นของของคุณกนุชนะครับของที่บ้านพรนะครับแล้วก็คุณเจริญของคุณเจริญที่ป่ากองชีพนะก็เข้ามาเป็นเครือข่ายของที่นี่นะครับทีนี้คนที่มาเรียนที่นี่มาจุดนี้จุดใหญ่ทีเดียวเลยก็ถ้าเขาต้องการเรียนเรื่องการทำเห็ดเราก็กระจายไปให้เครือข่ายค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของความรู้ต่างๆรวมไปถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้ในศูนย์แห่งนี้ค่ะพี่ไปนำความรู้หรือว่าไปเรียนมาจากไหนคะมีคนก็ถามนะว่าผมจบเกษตรมาจากที่ไหนนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนเกษตรโดยตรงนะครับแต่ว่า1ใจเรารัก2นะพื้นเพเราเป็นชาวนาชาวสวนนะพ่อแม่ชาวนาชาวสวนพูดง่ายๆโตขึ้นมาก็เห็นเกษตรแล้วนะครับพอเราโตขึ้นมานะครับสายเลือดเป็นเกษตรนะครับทีนี้ผมนี่เป็นคนที่ใฝ่รู้คืออันไหนที่ผมไม่ทำไม่ได้นะครับอันไหนที่ผมทำไม่ได้ผมเจออุปสรรคนะฮะอย่างเมื่อก่อนนี่ผมมะพร้าวตรงนี้นะมันจะมีหนอนหัวดำระบาดมากนะผมแก้ปัญหาไม่ถูกนะครับผมไปหาเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับก็ได้คำแนะนำมาว่าอย่างนี้ก็ต้องใช้พวกไอ้แตนเบียนบาคอนเนี่ยเขาสับสนมานะแตนเบียนบาคอนว่าเหมือนตัวแค่แมงวีเล็กๆพอปล่อยปั๊บมันจะเข้าไปทำลายไอ้หนอนหัวดำนะฮะแล้วก็พวกไอ้ด้วง
มะพร้าวนะครับเราก็ได้การสนับสนุนจากหน่วยราคาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกต้นไม้อย่างข้างหลังนี่จะมีจำปาดะไร้เมล็ดนะจำปาดะไร้เมล็ดเนี่ยพอปลูกปั๊บก็จะมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าเป็นโรคโคนเน่านะฮะเป็นโรคโคนเน่าพอเป็นโรคโคนเน่านี่ผมเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปว่าพอมีโรคต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาสารเคมีอย่างเดียวผมไปหาไอ้ยาป้องกันเชื้อราจากร้านขายพวกไอ้วัสดุพันธุ์เกษตรร้านเกษตรเนี่ยนะครับเอามาราดไม่หายนะไม่หายก็พอก็คือเอามาใช้สารเคมีแล้วก็ยังไม่หายสารเคมีไม่หายคือหายเฉพาะเหมือนเราเป็นแผลเนี่ยนะครับเราใช้ยาทามันแห้งเฉพาะแผลแต่ด้านในมันยังมีอยู่มันพอวันหลังพอได้น้ําได้ฝนชื้นๆมันก็เป็นขึ้นมาอีกครับก็แก้ไม่ตกก็วิ่งไปหาทางหน่วยอารักขาพืชทางเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดครับเขาก็แนะนําให้ใช้เชื้อราไตโคโรมามานะครับครั้งแรกผมก็เหมือนลุงวิสัยผมไม่เชื่อเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช้ก็พอตอนหลังเขามีการติดตามผลเนี่ยเขาเอามาให้อีก3ครั้งพอครั้งที่3ผมใช้พอใช้มันได้ผลฮะก็หมายถึงว่าเชื้อราต้นไม้ที่มันเป็นโคนเน่ามันจะตายไม่ตายแล้วมันเริ่มหยุดเชื้อราเริ่มหยุดเริ่มแตกเนื้อใหม่ออกมานะฮะนั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นจุดประกายที่ทำให้ผมขอให้เขามาตั้งเป็นศูนย์จัดการศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนขึ้นมานะครับเพื่อจะถ่ายทอดให้ชาวบ้านทั่วไปเนื้อเกษตรกรนี่ได้เรียนรู้นะปัจจุบันนี่จะอยู่ด้านนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นเชื้อราไตโคโดมานี่ที่เราผลิตเองในกลุ่มนะฮะเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้นะครับปัจจุบันนี้เราลดการใช้สารเคมีลงประมาณเพราะว่าไม่ต่ำกว่า 5-60% ก็คือทำงานควบคู่ไปกับศูนย์สพก.ค่ะทีนี้ในเรื่องของหน่วยงานจากราชการนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตเรายังไงบ้างปัจจุบันนี้เรามีหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องใช้คำว่าทุกหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันกับสปก.นะเพราะอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงนะครับที่ทุกหน่วยจะต้องเข้าไม่ว่าจะเป็นประมงนะฮะไม่ว่าจะเป็นประมงพัฒนาที่ดินปศุสัตว์นะครับแล้วก็หน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับของกสนะแล้วก็ทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีทางของราชภัฏก็เข้ามาช่วยนะฮะช่วยเหลือนะครับในการแนะนำการทำเกษตรนะครับหลายอย่างหลายหน่วยงานค่ะค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะในช่วงของการจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรแรกๆเลยท้อไหมคะพี่ที่คุณภรรยาบอกว่าเอาดินมาทิ้งไว้ในเงาเงินมาทิ้งไว้ในดินนะค่ะถ้าถามว่าท้อจริงๆแล้วมันก็นี่ผมก็ยอมรับเขาอย่างนะว่าเขาเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่ชอบนะเขาเป็นลูกจีนนะอยู่ในเมืองไก่ทำการค้านี่นะแล้วมาอยู่ทำสวนนี่ยุงก็เยอะนี่แน่นอนเขาไม่ชอบแต่เราที่ฟาร์มที่เราชอบเนี่ยเราก็ดันไปเรื่อยนะจนปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มรับได้แล้วเริ่มรับได้เมื่อก่อนนี่มีปากเสียงกันบ่อยนะครับเนื่องจากว่าเขารับไม่ได้เลยเพราะว่าเงินที่ได้มาลงอยู่ดินหมดนะครับแล้วมีเหตุผลอะไรทำให้เราก้าวข้ามจุดท้อไปอะคะพี่ก็ช่วงนั้นเราปลูกไม้ผลนี่จริงๆแล้วผมทำงานเกษตรนี่ผมไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกนะครับก็เราปลูกไม่ผลอย่างปลูกมะยงชิดนี่ไม่ได้ผลนะครับตรงนี้โค่นทิ้งปลูกลำไยหมดนะครับปลูกมะม่วงนี่นะก็ในพื้นที่ฝั่งนี้สภาพอากาศมันชื้นเกินไปนี่ทำให้พวกโรคและแมลงมันเยอะนะครับก็ไม่ได้ผลเป็นร้อยต้นเหมือนกันนะเป็นมะม่วงไอ้น้ำดอกไม้สีทองไม่ได้ผลนะเพราะอยู่ถ้าพักกิ่งจะหักนะไม่นอนเยอะการเรามีวิธีการจัดการเอาเขาอะนะแต่ว่ามันไม่ทันยิ่งเยอะนะก็ช่วงหลังเนี่ยพอผมไปซื้อพันไม้บางเอิญว่าพักพวกนี่ก็ให้บอกเอาลงเอาลงใหญ่ไปปลูกพอเอามา3ต้นตายที่ต้นเหลือ2ต้น
นะก็ปลูกทิ้งไว้ตอนนั้นก็คือฟาร์มที่เรารักเกษตรได้ดันไปเรื่อยฮะก็ปลูกพอช่วงหลังเริ่มเห็นลำไยเป็นต้นโตนะลำไยต้นโตก็เลยเริ่มคนฟ้าแล้วจะให้ทำยังไงให้ลำไยมันออกนะครับคนฟ้าจาก Google นะรู้วิธีการก็หาวิธีการออกมานะก็บอกต้องใช้โพแทสเซียมโคลเรตนะเป็นตัวกระตุ้นการออกดอกแค่ลดโคลนพวกนี้แต่บ้านเราหาไม่ได้โพแทสเซียมโคลเรตมันเป็นยุทธปัจจัยนะเป็นสารควบคุมนะก็พอดีพวกอีกพวกนึงเขาบอกให้ใช้โซเดียมโคลเรตนะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็ไปติดต่อเข้ามาเปิดในพื้นที่ไม่มีขายติดต่อพันนู่นส่วนกลางนะก็ได้มาโล2โลก็ฉีดพ่นได้ผลนะออกลูกได้เนื้อดีด้วยเนื้อแห้งหนานะครับหวานกรอบเนื้อดีด้วยนะก็เลยนั่นแหละเป็นจุดประการที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แม่บ้านเนี่ยเริ่มหันมาชอบเกษตรเพราะว่าเขามองแล้วว่าถ้าปลูกลำไยนี่เป็นพืชเศรษฐกิจนี่สามารถทําได้ดีเลยนะครับผมขายลำไยช่วงนั้นปีแรกเลยนะที่ออกลูกเนี่ยผมขายครึ่งชั่วโมงหมด1รถกระบะนะครับได้ 6,000 กว่าบาทครั้งแรกเนี่ยแม่บ้านเขาบอกอย่างนี้มะม่วงเอาออกนะครับมะยงชิดเอาออกลงลำไยหมดเลยนะครับอันนี้นี่ต้องขอบคุณลำไยนะที่ทำให้แม่บ้านก็เปลี่ยนใจค่ะทีนี้สอบถามนิดนึงค่ะความเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เราเป็นพนักงานประจำแล้วหันมาใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรเนี่ยค่ะความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคะถ้าถามว่ามองถึงพวกรายได้ก่อนนะค่ะรายได้นี่ไม่พอนะครับไม่พอหมายถึงว่าพอรายได้เรามาทำเกษตรครั้งแรกก็ไม่พอพอเงินนี่ที่เก็บไว้ก็มาลงดินหมดนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากไอ้ผลผลิตใน 2-3 ปีแรกนี่เราไม่มีรายได้จากตรงนี้เลยนะครับก็เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ก็เริ่มปลูกผักอย่างที่ว่านะปลูกผักเหมียงผักหวานป่าปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้นะครับเลขอย่างครับอีกอย่างนึงผมพอมีความรู้เรื่องการขายพันธุ์พืชด้วยนะครับเรื่องการตอนกิ่งอะไรพวกนี้นะครับนะก็เลยพอปลูกลำไยได้ผลผลิตก็เริ่มโปรโมทตัวเองนะให้คนรู้ว่าลำไยของเราเป็นอย่างนี้แต่บังเอิญ NBT ก็เข้ามาทำรายการด้วยช่วงนั้นก็เลยมีคนรู้จักพอรู้จักผมก็อาศัยช่วงจังหวะนั้นก็เลยขายพันธุ์พืชนะมะนาวนะครับลำไยออกปลูกเพิ่มและก็ออกจำหน่ายด้วยนะณวันนี้ผมมีรายได้จากการเกษตรนี่ถือว่าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจค่ะทีนี้เจาะลึกไปถึงลำไยนิดนึงค่ะเราปลูกกี่ต้นแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะลำไยนี่ผมปลูกในสวนนี่ตอนนี้200กว่าต้นนะครับแต่ว่าการออกผลผลิตนี่นะครับมันก็ต้องหาจังหวะหน่อยนึงนะอย่างช่วงนี้ถ้าฝนตกนี่เราจะมีอุปสรรคนิดนึงนะของผมช่วงนี้เมื่อเดือนมีนาเนี่ยนะครับออกดอกแล้วพอมามีสาฝนตกหนักฝนตกหนักก็เลยล้างดอกจะร่วงนะครับดอกจะร่วงเทียจะเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้อย่างตำบลอำเภอตะลังเราตำบลปากคลองอำเภอตะลังเราเนี่ยนะครับนะพอลำไยของผมให้ผลผลิตดีนะครับเนื้อหนานะครับเนื้อหนานะครับเม็ดเล็กหวานกรอบนะครับก็มีสมาชิกภายในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มกระจายกันไปปลูกนะต่อไปนี่ตำบลปากคลองนี่น่าจะเป็นตำบลลำไยแล้วเนี่ยต่อไปอันโคตรข้างหน้านะครับนะอีกอย่างหนึ่งของเราเป็นลำไยปลอดสารพิษนะเป็นลำไยอินทรีย์นะครับของผมได้ภูเก็ตแบรนด์มานะครับรับรองคุณภาพว่าสินค้าของเรานี่เป็นสินค้าคุณภาพนะมีได้ภูเก็ตแบรนด์มาด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของการปลูกลำไยค่ะทราบมาว่าไม่น่าจะเหมาะสมกับการปลูกในภาคใต้เนี่ยตอนนั้นพี่มีแนวคิดยังไงคะว่ายังไงฉันก็ต้องปลูกให้ได้จริงๆแล้วครั้งแรกปลูก2ต้น3ต้นนี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะค่ะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าในความรู้สึกผมเหมือนคนทั่วไปที่เขาบอกว่าถ้าปลูกลำไยนี่มันจะต้องเป็นเมืองหนาวอย่างเดียวนะครับต้องเป็นเมืองหนาวนะครับแต่ว่าพอผมเริ่มปลูกนี่ผมค้นคว้าจาก Google นะดูลำไยเลยว่าพอเราเปิด Google นี่ดูเราก็พบว่าลำไยนี่เขาไม่ใช่เป็นพืชเมืองหนาวครับเป็นพืชกึ่งเมืองร้อนนะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายนะครับของที่นี่นะ
ก็คือสภาพที่ดินเหมาะสภาพที่ดินเหมาะที่จะปลูกลำไยนะครับจากเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่เขาเรียกในพื้นที่ของพระราชที่ดินแผ่นที่เขาเรียกเป็นโซนนะครับโซนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโซนแดงไม่เหมาะที่จะปลูกพวกผลไม้อย่างอื่นนอกจากมะพร้าวนะครับพอผมปลูกลำไยขึ้นได้ผลนี่นะครับตอนนี้พระราชที่ดินก็เป็นโซนเหลืองนะก็บอกว่าเป็นโซนเหลืองคือสามารถที่จะปลูกได้นะในเรื่องของการจำหน่ายล่ะคะมีพ่อค้ามารับในสวนหรือว่ายังไงคะพี่คือครั้งก่อนนี่เรามีอย่างที่ผมปลูกครั้งแรกนะผมบอกว่าเอาไปขายตลาดนัดนะครับครั้งแรกนะได้ไป 6,000 กว่าบาทช่วงนั้นขายกิโลละ60บาทเองนะเพราะคนเขาไม่รู้จักพอช่วงหลังพอเขารู้จักนะเขามาซื้อถึงสวนนะครับถ้าถามว่าตอนนี้เราผลิตไม่พอขายนะผมก็อยากจะฝากเชิญชวนเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะปลูกลำไยนี่นะครับก็ลองเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับนะผมบอกว่าถ้าเกิดใครของผมนี่ถ้าใครซื้อหรือว่าเอากิ่งพันธุ์จากศูนย์เรียนรู้สปก.ไปนี่นะครับไม่ใช่เราจะได้เฉพาะกิ่งพันธุ์ไปอย่างเดียวนะเราจะได้คำแนะนำในการปลูกการดูแลรักษาจนถึงขั้นออกลูกนะครับเราพร้อมที่ให้ความรู้ด้านนี้ไปตลอดเลยสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่การันตีได้ไหมคะว่ามาช่วยยกระดับชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการนำเอามาใช้อ่ะค่ะครับเนี่ยอย่างบางท่านเนี่ยนะถ้าถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันมีญาติผมคนนะเพราะนั้นผมทำเกษตรใหม่ๆนะคือเป็นคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาเรื่องการเกษตร okay. เขาบอกว่า อย่าไปทำเลยเกษตรนะรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกให้จบหรอก นะครับดูถูกไว้ก่อนต้องเริ่มเลยครับแต่เพราะว่าเดี๋ยวคอยดูที่ผมจะทำ okay. นะครับปรัชญาพอเพียงนะของพ่อหลวงเรานี่นะครับถ้ามองแล้วนะครับถ้าเราทำจริงๆจังๆเนี่ยครับรายได้เนี่ยพอนะอย่างพ่อหลวงเรารัชกาลที่9เนี่ยแกบอกว่านะถ้าทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งนะครับอย่าปลูกผักหรือพืชเชิงเดียวนะปลูกหลายอย่างนะโดยสลับกันไปอย่างผมปัจจุบันนี้ผมถ้าถามว่าอยู่ได้ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีลำไยที่เป็นพืชชนิดที่2ที่จะมาเสริมพวกไม้ผลที่ออกตามฤดูกาลนะครับเพราะลำไยเราดีอย่างนะเราสามารถที่บังคับให้ออกช่วงไหนก็ได้นะครับอย่างของผมนี่เราทำเป็นโซน3โซนนะครับช่วงนี้สมมติออกมีนานะครับอีก6เดือนออกกันยานะครับนะแล้วก็ข้ามไปย้ายออกพร้อมกับไปเดือนไอ้ไม้ผลพวกทุเรียนมังคุดพวกนี้นะทุเรียนมังคุดก็จะออกประมาณสักกรกฎาคมสิงหาเราก็ข้ามไปนู่นนะเราก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาได้ทั้งปีนะครับนะก็แล้วอีกอย่างนึงที่เป็นแนวคิดตามประยาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก็คือการทำบัญชีครัวเรือนนะผมปัจจุบันนี้ผมเป็นครูบัญชีอาสาด้วยนะครูบัญชีก็คือว่าอย่างนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาดูงานในพื้นที่ตรงนี้นะเราก็อยากจะให้เขารู้จักทำบัญชีจดรายได้รายจ่ายนะครับปัจจุบันผมทำนะผมทำอยู่นะอย่างเมื่อก่อนนี่เรามีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยนะฮะในช่วงนี้เราเน้นเรื่องปุ๋ยแค่มีอย่างเดียวเนี่ยผมมีค่าจ่ายรายเรื่องปุ๋ยนี่ประมาณสักหลายพันอยู่นะครับอย่างเดือนที่ปีที่แล้วผมมีค่าจ่ายเกี่ยวกับปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงพวกนี้มีน้อยมากๆนะครับนะบวกลบออกมานี่เรามีกำไรอีก 300,000 กว่าบาทนะครับอันนี้นะอย่างพ่อหลวงเราด้วยกันที่9แกท่านก็บอกว่านะต้องให้เขาหัดทำบัญชีครัวเรือนด้วย okay. จะได้รู้รายจ่ายไหนที่มันไม่จำเป็นก็ตัดออก okay. นะอันไหนที่นะมีรายได้มีเยอะแล้วนี่นะครับเราสามารถที่จะบริหารให้มันดีขึ้นได้ okay. นะครับนะอย่างกับผมนี่อย่างปุ๋ยนี่ปัจจุบันนี้ผมลดลงเยอะนะครับลดลงเยอะนะครับนะอันนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพ่อหลวงที่ทำให้เรา
สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับถ้าตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะในเรื่องของความสุขนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรกที่เราเป็นพนักงานประจำเรามีความสุขยังไงบ้างคะสุขภาพจิตดีกว่าเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเป็นผู้บริหารทำงานบริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบเป้าหมายนะครับเพราะว่าเวลาเข้าประชุมประจำเดือนกรุงเทพทีหนึ่งส่วนกลางทีหนึ่งเวลาประมาณสักวันที่7ที่8นี่เครียดแล้วนะจนแม่บ้านบอกโอ้ไม่ไหวนะแต่มีงานอื่นทำก็ทำเยอะเครียดนะครับเพราะวันไหนที่เราทำงานทะลุเป้านะก็ไปหน้าตาสดชื่นหน่อยเป็นที่รักของครับพอไหนไม่ได้นี่ไม่เครียดนะฮะทำงานเราก็รู้ว่าทำงานลูกจ้างเขาเครียดนะครับเพราะว่านายจ้างเขาก็อยากจะให้ได้เป้าหมายนะครับไอเราเป็นลูกจ้างเราก็อยากจะทำเต็มที่แต่ว่าบางครั้งนะอย่างหน้าฝนอะไรพวกนี้เป้าหมายไม่ตรงก็เลยเครียดพอมาทำเป็นสวนอย่างนี้นะก็ถือว่าสุขภาพจิตดีขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนนะครับนะในช่วงแรกๆเองที่ว่าเรารายได้รายจ่ายมันเยอะหน่อยนะครับก็เพราะช่วงหลังเราดีขึ้นนะผมก็อยากฝากผู้สนใจการทำเกษตรนี่นะครับถ้าเราทำเกษตรแบบตามรอยพ่อหลวงนี่นะครับนะเราอยู่ได้อยู่ได้ครับเนี่ยแล้วท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณเสรีค่ะได้บอกกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งค่ะว่าในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเนี่ยค่ะมันจะมีประโยชน์อย่างไรและอยากเชิญชวนให้หลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราในตอนนี้ค่ะเข้ามาใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะครับอย่างการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานะปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้อย่างกับผมนะเปรียบยกย่ออย่างกับผมเมื่อก่อนนี้ผมค่อนข้างจะแต่ติดขัดนิดนึงในช่วงที่เราทำงานเกษตรนะครับพอเริ่มหันมาใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนี่นะครับเริ่มจะอุดช่องโหว่นะครับอันไหนที่เรามีรายได้ไม่พอนะครับก็หาไอ้ตัวอื่นเข้ามาเสริมนะครับจากเดิมเนี่ยผมปลูกอย่างที่บอกนะอย่างที่ผมปลูกไม่ผลอย่างเดียวนะครับนะฮะก็ไม่ผลนี่ต้องคอยปีนึงนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะทีนี้ในช่วง11เดือนนี่10เดือน11เดือนนี่มันต้องพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือกินทุนนะทีนี้ในช่วงนี้พอเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้เนี่ยเราเริ่มปลูกผักเสริมเข้ามาอย่างที่บอกผักเมี้ยงผักหวานปลาปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับปัจจุบันนี้นะฮะเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะฮะอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะในการทำเกษตรนี่นะครับนะถ้าเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่สปก.ตรงนี้นะครับนะเราพร้อมที่จะให้ความรู้ในท่านด้านการเกษตรนะครับเพราะเรามีเครือข่ายที่จะถ่ายทอดให้นะครับจากผู้ทรงคุณวุฒินะจากผู้ที่มีความรู้จากประสบการณ์ในการทำเกษตรหลายอย่างนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้หลวงนะครับสามารถที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยไม่ลำบากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหนึ่งในประสบนิกรตัวอย่างนะคะที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะมาประยุกต์ใช้โดยจากที่เราได้ทราบมาแล้วว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณเสรีท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในองค์กรเอกชนนะคะซึ่งเกิดความเครียดเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแล้วก็จุดเปลี่ยนนะคะโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ก็เลยหันกลับมาทำแปลงเกษตรแล้วก็อยู่กับการเกษตรอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ที่เลือกแล้วว่าจะทำนะคะนี่ก็คือหนึ่งในประสบนิกรตัวอย่างค่ะเดี๋ยวคุยกันไปสักพักแล้วยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าในแปลงเกษตรแห่งนี้ค่ะว่าเขาทำอะไรบ้างปลูกลำไยยังไงเลี้ยงไก่ยังไงนะคะเดี๋ยวไปติด